name is Robert. I was born and raised in Bangkok. I have had more than 4 years teaching Thai experience. I think back 2, 3, 4 years ago, I started with small classes with the student, and I found that every time I joined a class with all Thai student, I was so happy. That's why I keep continuing teaching Thai. I think Thai is not very hard for foreigner. Basically, I could say in the beginning, you would find that it's a little bit difficult to study, but because of Thai, we have so many tones. For example, like we have high tone, middle tone, and low tone, which is it's different from for example, in English. So, but I think this kind of problem won't appear in my class because I think I can find many ways to let you guys understand easily how to catch all of the thing in the very beginning time to study Thai. So, สวัสดีครับคุณครูโรเบิร์ตนะครับผมมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยมา4ปีนะครับเพราะว่าในตอนแรกๆผมคิดว่าการได้แลกเปลี่ยนภาษานะครับเป็นเรื่องที่สนุกแล้วในทุกๆครั้งที่ผมได้มีโอกาสสอนนักเรียนนะครับผมก็คิดว่าเรามีความสุขกับการที่ทำให้คนได้พูดภาษาไทยได้นะครับถึงแม้ว่าภาษาไทยเองทุกคนจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่เริ่มเรียนต้นๆนะครับเพราะว่าในภาษาไทยมีเสียงที่เยอะถูกไหมครับแล้วก็มีพยัญชนะมากมายนะครับถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษแต่ว่าในระหว่างการเรียนการสอนกับผมเนี่ยผมสามารถหาวิธีในการที่จะให้นักเรียนทุกคนคิดว่าการเรียนภาษาไทยเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับทุกคนนะครับแล้วอีกอย่างนึงตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถใช้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะครับแล้วก็เรายังสามารถสื่อสารภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนได้ด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับ อยากให้นักเรียนทุกคนนะครับได้มีโอกาสบุ๊กคลาสนะครับกับคุณครูโรเบิร์ตนะครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ